มาครับหรือต้องลุยต่อแล้วครับทีมเยือนกระดกต่อครับสุภชัยจะพักบอลยังปีนอยู่เอาเตะโดนไม่ดีสาดไปคอเลยครับเก็บได้ครับเอวานโดเล่นกับเวลาแล้วโอ้โหป้ายวางนี้ดีเลยครับเรียวเรียวเก็บบอลเหนียวพลิกกลับมาผู้สินไม่ว่าแล้วนะครับปล่อยให้เป็นบอลของทัพบุรีรัมย์สุพนัทลุยสุพนัทเอาเปิดช่องแล้วสัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปเองเลยครับมีช่องให้แล้วด้วยนะครับสุพนัทเหมือนจะมีสัญญาณขอเช็คอะไรอีกครับทางผู้ตัดสินโอ้พอดีสุดๆไปเลยช่วงลงท้ายโอ้มีขอดูวิญญาณอีกแล้วนะครับโอ้โหน่าจะเป็นจังหวะของสุภชัยที่ขึ้นหมอนแต่ต้องย้อนไปไกลหน่อยครับเนี่ยครับที่พักบอลอ๋อบอลโดนมือของทางอาทิตย์บุตรจินดาครับครับโอ้คราวนี้ก็คือตามเคสอะครับครับเหมือนเดิมครับแขนกลางเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติซึ่งเราสองคนให้คำตอบไม่ได้เลยครับครับดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับบอลที่เปลี่ยนทางมาใช่ครับคือเอาตรงๆตอนนี้มันคือนั่นแหละแหมเราก็จะบอกเลยว่ามันอาจฉับขูดแขนเล่นไม่ได้แล้วจะว่าอย่างนี้ครับครับแต่สุดท้ายได้เสียจุดโทษครับครับไหนชะดามาแล้วต้องดูนะว่าชะดามาสุดหรือเปล่าครับฝากไว้ที่สินทวีชัยเลยครับคนยิงเป็นโบลิงกีเคยยิงมาแล้วก็ค่อนข้างชัวร์เหมือนกันเลือกลูกนี้ก็เรียบร้อยครับแสงนำจนได้ครับ2ประตูต่อ1ครับในช่วงท้ายเกมจริงๆเลยครับก็เป็น 2-1 นะครับจากจุดโทษนะครับโจนาธานโบลิงกีคราวนี้เปลี่ยนทิศทางยิงบ้างนะครับแล้วนี่เป็นประตูแรกของเขาในศึกริโอไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในบุรีรัมย์ขึ้นนำ2-1แล้วนะครับจุดโทษจุดที่2ของเกมครั้งที่2ของเกมนะครับเปลี่ยนทิศทางยิงคราวนี้เลือกยิงนิ่มเลยนะครับต้องดูนะครับว่ายังพอมีเวลาให้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีการดู VR ค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยนะครับถึง2จังหวะซ้อนๆเลยครับยังไงก็ต้องคดเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับ